ใจของฉันก็มีแค่เธอคนเดียวเท่านั้นป้อมอยู่ที่อากาศแปรปรวนด้วยพี่สภาพอากาศด้วยแหละผมไม่ปุ๊บขาออกพอผมปุ๊บวันนี้หนาววันนี้ใช่พี่ตื่นนะหลอดนะเออผมไปคำนวณดูแล้ว60บาทต่างกันเยอะเลยพี่ฝนตกปล่อยๆครับผมพ่อแม่พี่น้องครับผมครับฮะแล้วคนรถอันนี้ลื้ออีกแล้วสุดยอดเลยอ่ะ3เบียวครับผมอันนี้เครื่องอะไรครับเบียวเบียวถ่ายไปน้อยนอนเลยไม่ได้ให้เขาไม่ได้เลยหายะอดอะไรเนี่ยนี่ล้นครับล้นครับยังไงกล่าวสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่รักทุกคนก็ด้วยผมทุกคนสวัสดีตอนเช้าๆก็ด้วยผมทุกคนเปิดกันตรงห้องครัวเลยผมทุกคนสวัสดีตอนเช้าๆกันนะครับผมทุกคนขอให้ทุกคนตื่นเช้ามากินข้าวกันอย่างอร่อยๆด้วยครับผมทุกคนสุดยอดฮู้ทุกคนคือว่าฝนตกนะครับผมทุกคนเนี่ยข้างนอกฝนตกปล่อยๆอยู่เลยนะฝนตกแต่เช้าเลยนะผมทุกคนดูเนี่ยผักที่ผมให้ทุกคนดูนี่ทุกคนดูฝนตกฝนตกก็เรามีลมด้วยนะเพราะว่าตอนกลางคืนก็คึมๆเลยครับผมทุกคนวันนี้เมื่อวานนะผมทนคึมๆอยู่แล้วเนี่ยมาตอนเช้าตกจริงๆด้วยผมทุกคนเริ่มกลับมาเย็นอีกแล้วครับผมทุกคนเพราะว่าอากาศญี่ปุ่นมันจะแปรปรวนบ่อยมากครับผมทุกคนประมาณอาทิตย์นึงมีมา3ฤดูหรือว่าวันนึงมีประมาณ3ฤดูครับผมทุกคนว้าวสุดยอดทุกคนโหล่มล่มอย่างแรงทุกคนดูดิต้นไม้โยกเลยครับผมทุกคนต้นไม้โยกเลยลมเริ่มแรงแล้วผมทุกคนกินลมแรงเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในดีกว่าเพราะว่ามันหนาวมันเย็นด้วยฝนตกปล่อยๆทุกคนเมื่อ 2-3 วันที่แล้วฝนตกทั้งวันเลยผมทุกคนตั้งแต่เช้ายันเย็นเลยครับผมทุกคนวันนี้ไม่รู้จะเป็นเหมือนเมื่อ 2-3 วันที่แล้วหรือเปล่าทุกคนฝนตกแต่เช้าตกว่าเป็นไรให้ดูดีน่าเบื่อแท้พี่เต้ตื่นมาแต่เช้าเลยครับผมทุกคนจริงๆสายแล้วพี่ผมเห็นฝนตกผมก็เลยยังไม่ออกมานี่น้องค่อยหลับก็ดูตื่นตื่นนะนะผมตื่นตั้งแต่ตีห้าตีสี่อยู่พี่จริงพี่ป้อมอยู่ที่อากาศแปรปรวนด้วยพี่สภาพอากาศด้วยแหละผมไม่ปุ๊บขาออกพอผมปุ๊บวันนี้หนาววันนี้ใช่ต้องตื่นนะโอ้
แฟนผมยังงุดยังพี่ดูกระป๋องหน่อยเอาเลยพี่เอาเลยเหลือเยอะป่ะเนี่ยเหลืออยู่4เฮ้ยผมไปทำนวนดูแล้วพี่แม่งราคาแม่งต่างกันเยอะมากเลยพี่แล้วเนี่ยทำนวน6กระป๋องกับที่ผมซื้อไอ้ขวดละ120อ่ะหยอดนะเออผมไปทำนวนดูแล้ว60บาทต่างกันเยอะเลยพี่ว่าอยู่ทำไมเขาถึงซื้อกันเป็นแพ็คยกแพ็คพี่นะต่างกันจริงๆด้วยครับกาแฟตอนเช้าๆกับผมด้วยเมื่อกี้เรากำลังพูดถึงเรื่องกาแฟนะเพราะว่ากาแฟถ้าเราซื้อแบบว่ากดน้ำมันแพงมากเลยทุกคนถ้าเราต้องซื้อยกแพ็คทุกคนมันจะถูกยกแพ็คคือว่าราคาต่างกันเยอะ คือว่าถ้าเรายกแพ็คอะราคาต่างกันเยอะมากทุกคนเนี่ยคนละอย่างกันเลยเดี๋ยวว่าที่ผมคุยกับพี่เต้เมื่อกี้ก็เรื่องกาแฟนี่แหละเนี่ยผมกดตู้2วันนึงก็2ป๋องสองปองก็ตีไป240บาทอ่ะ6ป๋องก็ไปเท่าไหร่แล้วทุกคน6ป๋องเท่าไหร่วะต้องไปคิดก่อนผมก็คิดเลขไม่ค่อยเก่งด้วยแหละสมมุตินั้นแต่ราคาต่างกันเยอะมากคุ้มกว่าเดี๋ยวผมไปคิดให้ทุกคนดูนะว่าราคาอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะครับทุกคนคือว่าผมไปทำนวนราคาให้ทุกคนมาแล้วนะมันแพงมากทุกคน6ป๋องที่ผมกดอยู่ผมกดถ้ากดตู้หน้าบ้านนะตกอยู่ที่กระป๋องละ700 720 700 740อยู่ประมาณ700ขึ้นครับผมทุกคนแต่ถ้าเราซื้อยกแพ็คเนี่ย6ป๋องใช่ป่ะ6ป๋องอยู่ที่330กว่าๆครับผมทุกคนเฮ้ยราคาต่างกันเยอะมากทุกคนดูดิโหนี่ผมบอกเลยว่าถ้าอยู่ญี่ปุ่นเนี่ยเน้นซื้อยกแพ็คคุ้มกว่าครับผมทุกคนโอ้โหสุดยอดเลยครับผมทุกคนเอ้ยเรามากินกาแฟตากฝนกันเลยทีเดียวคือว่าเรามานั่งกินกาแฟกันตากฝนเลยปะเนี่ยทุกคนจุดเปิดโชว์ว่านี่ตอนเช้าๆผมทุกคนเดี๋ยวผมเข้าร่มก่อนฝนมันยังไม่หยุดตกเลยผมจะบอกทุกคนให้ว่าดูผมดูผมใส่กางเกงกันฝนด้วยนะครับผมทุกคนโอ้โหซิปรองเท้ายังไม่ได้รูดเลยกางเกงกันฝนนะเสื้อเดี๋ยวถ้าช่วงบ่ายๆเดี๋ยวเราก็จะเปลี่ยนเสื้อกลมกล่อมเจ้าลืมอยู่กาแฟเช่ยผมทุกคนเอากระป๋องอะไรตกอยู่ก็ไม่รู้ผมจะบอกทุกคนนะธรรมดามันจะมีชุดกันฝนด้วยนะแต่ผมหาไม่เจอนะผมทุกคนจะเป็นชุดฮู้ดเลยมั้งหาไม่เจอทุกคนได้แค่กางเกงมามันเริ่มเก็บมือแสบมือแล้วผมทุกคนเหมือนตอนนั้นเลยฝนตกปล่อยๆครับผมพ่อแม่พี่น้องตอนนี้ประเทศเราอากาศเป็นยังไงบ้างครับผมทุกคนใครที่อยู่ไทยก็ข้อคอมเมนต์มาได้ว่าประเทศเราตอนนี้สภาพอากาศอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ครับผมทุกคนเดี๋ยวผมจะบอกสภาพอากาศที่ญี่ปุ่นว่าอยู่ประมาณที่เท่าไหร่ตอนนี้สำนักข่าวเราก็มาสำรวจดูว่าบรรยากาศอยู่ที่นี่ก็มีอากาศที่ฝนตกปล่อยๆนะครับผมทุกคนเฮ้ยผมไม่ได้เอามือถือมาจะได้ดูสภาพอากาศให้ทุกคนได้เห็นกันว่าอยู่กี่องศาแล้วก็ฝนตกอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ทุกคนนี่ตอนนี้สภาพอากาศที่หมู่บ้านแห่งนี้ก็อยู่ฝนตกปล่อยๆนะผมทุกคนตกแต่เช้าตั้งแต่ตีห้าเลยครับผมทุกคนดูก็ปริมาณฝนก็น่าจะไม่มีท่าทีว่าจะหยุดนะครับทุกคน ดูครับทุกคนครับนี่น้ำเริ่มไหลออกมาแล้ว
เอ้ยนี่ไม่มีท่าทีจะหยุดนะผมทุกคนเข้าบ้านดีกว่าเดี๋ยวไม่สบายเฮ้ยกาแฟจะตกกาแฟจะลุ่มเดี๋ยวก็อีกสักครู่นึงเดี๋ยวผมจะมาบอกสภาพอากาศให้ดูว่าอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่แต่ตอนนี้ผมไม่ได้ดูนาฬิกานะเฮ้ยไม่ได้ดูองศาเฮ้ยไม่ใช่ไม่ได้ดูองศาพยากรณ์อากาศนะครับผมทุกคนสุดยอดทุกคนสวัสดีด้วยนะครับผมทุกคนตอนนี้ผมจะมารายงานสภาพอากาศทุกคนผมไปดูสภาพอากาศพยากรณ์อากาศมาแล้วผมทุกคนคือว่าฝนจะตกแบบนี้ทั้งวันเลยผมทุกคนคือว่าจะตกจนถึงเย็นเลยผมทุกคนคือว่าจะตกอย่างนี้ตลอดเลยนะผมไปดูมาแล้วอยู่ตอนนี้อยู่ที่11องศานะผมทุกคน11องศาเซลเซียสนะผมทุกคนจะตกตั้งแต่ตอนนี้ไปถึง 5:00 น 6:00 นเลยผมทุกคนนี่วันนี้ฝนตกทั้งวันครับผมทุกคนโอ้โหผมบอกเลยว่าถ้าตกอย่างเงี้ยคนอื่นเขาทำงานลำบากมากเลยนะครับผมทุกคนเขาจะยกของอะไรก็ลำบากคนมาส่งของอะไรแล้วก็ใครมารับของอะไรก็ลำบากมากเลยผมทุกคนโห11องศาครับผมทุกคนวันนี้อยู่ที่11องศานะครับผมทุกคนเนี่ยดูคนคือว่าฝนตกเริ่มแรงมากกว่าเดิมอีกครับผมทุกคนแล้วคนนัดอันนี้ลื้ออีกแล้วสุดยอดเลยอ่ะ3 BL ครับผมอันนี้เครื่องอะไรครับ BL BL แล้ว3 BL 36โหไม่มีอะไรเลยข้างในมันลื้อหมดแล้วติดเครื่องให้ด้วยทุกคนสุดยอดเลยทุกคนพี่จะขับหรอไม่มีบ่อพี่ฝนเริ่มตกแรงมากกว่าเดิมอีกครับผมทุกคน
แต่ช่างอันนี้คือว่าพี่เต้เขาจะขับมาจอดครับพี่เต้จะทำการขับเดินหน้าเพื่อไปจอดครับผมทุนจะได้มีของกลางครับมาเลยมาเลยไปเลยไปเลยโหทุกคนลมแรงด้วยลมแรงด้วยนะเนี่ยทุกคนสุดยอดฝนยังไม่หยุดตกเลยทุกคนวางมาโดนก่อนคือว่าผมได้ทำการไปกินข้าวมาครับผมทุกคนผมกินข้าวตอนช่วง11โมงนะครับผมทุกคนเดี๋ยวผมจะมาล้างจานเก็บก่อนนะฝนยังไม่หยุดเลยพ่อแม่พี่น้องทั้งวันครับผมวันนี้ล้างจานก่อนแป๊บหนึ่งกลัวทั้งตกทั้งเย็นทั้งฝนตกทั้งเย็นครับผมทุกคนช่วงนี้โอ้พระเจ้าโอ้ทุกคนแล้วตกไม่พอแถมมีลมด้วยทุกคนดูดูต้นไผ่โยกอย่างแรงเลยทุกคนดูดิต้นไผ่ครับผมจะเข้าสู่เที่ยงแล้วเนี่ยยังไม่หยุดอีกทุกคนก็อย่างที่ผมบอกว่าในพยากรณ์อากาศเขาบอกว่าน่าจะตกทั้งวันเลยครับผมทุกคนอ้าวตอนนี้เข้าช่วงพักเที่ยงแล้วครับผมทุกคนช่วงพักเที่ยงของเขามั้งเพราะคือว่าสมมุติว่าจะเข้าสู่เที่ยงอะไรอ่ะคือว่าที่ญี่ปุ่นเขาจะกดกระดิ่งอย่างนี้ทุกครั้งเลยครับผมทุกคนเห็นปะเขาจะเปิดกระดิ่งอย่างนี้ทุกครั้งเลยทุกคนแล้วช่วงเย็นเขาก็จะเปิดกระดิ่งอย่างนี้เหมือนกันนะผมทุกคนทั้งช่วงเช้าเฮ้ยช่วงเช้าผมยังไม่เห็นช่วงเช้าไม่ได้มีหรือเปล่าหรือว่าไม่ได้สังเกตนะแต่ถ้าหลักๆเลยช่วงเที่ยงช่วงเย็นครับผมทุกคนจะมีเสียงกระดิ่งดังอย่างนี้ตลอดเลยเขาจะแจ้งให้ทุกคนได้รู้มั้งว่าใกล้เวลาได้พักกันแล้วผมทุกคนโอ้เนี่ยกางเกงกันฝนครับผมทุกคนพอแล้วไม่ไหวกลับถ่ายไปน้อยนอนเลยไม่ได้ครับไม่เลยอันนี้คือช่วงพักเที่ยงผมทุกคนเราก็จะมาพักกินข้าวกันนะพี่น้อยกำลังพักผ่อนแล้วก็เดี๋ยวแกจะไปเริ่มงานก่อนเลยคนนี่ผมได้กาแฟที่พี่น้อยได้ซื้อมาแล้วก็แกแบ่งมาให้ลองชิมดูผมทุกคนดูผมว่าได้อยู่นะพี่100 พี่120อยู่ตอนนี้120อร่อยทุกคนอร่อยดีครับมันกลมกล่อมมากเลยทุกคนนี่ฝนยังไม่หยุดตกเลยนะยังตกอยู่เหมือนเดิมภูเขาฟูจิหรือเปล่าฝนตกใส่กล้องดูดิไม่มีแดดเลยทุกคนฝนคึ้มมาตลอดเลยเ
คลมแรงมากทุกคนโคลมอย่างแรงอ่ะของมาส่งครับโอ้โหรถด้วยเป็นของพี่จริงๆด้วยจริงพี่แอปเปิลสามารถเป็นของพี่จริงๆด้วยโคตรพี่แต่นี่หนักมากเลยนะขวาขึ้นนี่เลยก็เสริมๆเลยสูงโอ้ของบึ้มเลยผมทุกคนดูเอาเลยคนคือว่าตอนนี้ฝนเริ่มหยุดตกแล้วนะฝนยังมีปล่อยๆอยู่บ้างครับผมทุกคนคือว่าฝนยังมีปล่อยๆอยู่บ้างนะครับผมทุกคนแต่เราสามารถไม่ต้องกางร่มได้แล้วผมทุกคนโอ้ยซิ่งเลยทีเดียวเชียวคือว่าทุกคนตอนนี้จะบ่าย3แล้วผมทุกคนยังมีปล่อยๆอยู่นะทุกคนดูฝนยังมีปล่อยๆอยู่นะผมทุกคนจะบ่าย3แล้วนะครับโอ้นี่เขาเลือกเครื่องเสร็จแล้วนะผมทุกคนพี่น้อยเลือกเครื่องเสร็จแล้วฮะอะไรอ่ะฮะท่านไหนเฮ้ยกีแดงนี่สวยมากเลยพี่สวยมากเลยเนี่ย CX5 ยังใหม่อยู่เลยครับผมทุกคนดูดิแต่ว่ายังกิ๊บกิ๊บอยู่เลยอ่ะโอ้โหทุกคนสวยมากยังกิ๊บอยู่เลยพี่สีแดงอ่ะใหม่มากเลยเนี่ยโอ้โห CX ด้วยครับผมทุกคนกิ๊บเลยอ่ะทุกคนกิ๊บเลยอ่ะทุกคน CX5 ด้วยนะทุกคน CX5 นะครับเนี่ยแม่นี่เขามาลือน่าจะลือเอาเครื่องผมทุกคนถ้าลือเอาเครื่องไม่ลือเอาเครื่องก็จะเอาอะไหล่นะผมทุกคนเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่หลักๆพี่น้อยจะกับพี่น้อยกับพี่เต้จะลือเอาเครื่องแล้วก็เอาอะไหล่พวกประตูอะไรเงี้ยพวกของพวกเบาะอะไรเนี่ยแล้วก็ไม่ได้เอาโครงไม่ให้เขานะสวยงามครับผมทุกคนกิ๊บมากถ้าเอาไว้ใช้คือว่าสวยมากเลยเนี่ยประตูเครื่องล้อแล้วก็รถแล้วก็พวกอะไรเงี้ยรถเราก็ส่งให้คนญี่ปุ่นเขาเอาไปเอาให้เขาเหมือนว่าแลกกันนะเรามาลื้อเอาเครื่องแล้วก็พวกรถโครงรถเขาก็จะเอาไปนะผมทุกคนโอ้โหเครื่องใหม่ดูดิเครื่องใหม่กิ๊บเลยกิ๊บอยู่นะเนี่ยเฮ้ยกิ๊บป่ะทุกคนว่ากิ๊บป่ะผมว่ากิ๊บอยู่นะแมวทุกคนแมวแมวแมวปล่อยปล่อยอยู่ยังมีปล่อยๆอยู่ผมดูทุกคนได้ยินเสียงรถสนามรถปะเขามาแข่งรถทุกคนเนี่ยดูดิขนาดฝนตกปล่อยๆยังมีเสียงรถแข่งอยู่เลยนะผมทุกคนก็ที่ลุงกรณ์บอกว่าแต่ละหมู่บ้านอะไรเงี้ยเหมือนว่าจะมี
แต่ละเมืองจะมีสนามบินของตัวเองครับผมทุกคนหรือว่าคนจะไปดิฟอะไรก็น่าจะสามารถเอารถไปดิฟได้นะครับผมทุกคนไอ้คันนี้มาเมื่อเช้าทุกคนเห็นไหมที่พี่เต้ขับออกมานะผมฟีลวิวใจฉันใจของฉันก็มีแค่เธอคนเดียวเท่านั้นยะอดตายเนี่ยเนี่ยล้นครับล้นครับโอ้โหนี่คือการเติมน้ำมันของพี่เต้นะครับผมทุกคนแต่ทุกวันนะครับเพราะอะไรเพราะมันกินน้ำมันนะพี่ก็เรียกว่าอะไรพี่ทีบิวใช่ไหมทีบิว V6 ของผมทุกคนคือมาด้าตัวนี้กินน้ำมันมากเลยครับนี่เติมทุกวันนี่ถ้าเราไปไม่มีน้ำมันสำรองนี่คือว่าบ่นกันเยอะไหมพี่บ่นวันหนึ่งนี่น้ำมันฟรีนี่ทุกคนพี่เต้จะกลับไทยแล้วนะครับผมทุกคนกลคือว่าตอนนี้พี่น้อยกำลังลื้อเครื่องอยู่นะครับทุกคนเห็นไหมว้าวก็ดีมากเลยครับผมทุกคนแต่ยังมีฝนไปปล่อยเบาๆนะเย็นอยู่นะอยู่ที่เดิมๆแล้วก็มุมเดิมๆไม่ได้ไปไหนกันเลยครับท่านผู้ชมโอ๊ยเป็นอะไรเนี่ยเดินออกมาดูแล้วเราก็เข้าบ้านคืนนะครับโอ้ดูผมดิทรงผมผมดิทรงผมดิทรงผมอะไรครับนี่ใส่หมวกทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวไม่สบายครับทุกคนเราต้องดูแลเรื่องสุขภาพร่างกายด้วยนะครับผมทุกคนก็ไปไหนมาไหนก็ดูแลเรื่องสุขภาพร่างกายกันด้วยนะครับผมทุกคนเดี๋ยวก็เฮ้ยทุกคนเดี๋ยวเดือนถัดไปก็จะมีสาแล้วนะทุกคนเดี๋ยวก็จะสงกรานต์แล้วนะครับผมทุกคนเฮ้ยทุกคนยังเดี๋ยวประมาณนี้นะยังไงเดี๋ยวผมก็จะลาทุกคนไปก่อนนะครับผมทุกคนลาทุกคนไปก่อนนะครับผมทุกคนยังไงก็ขอให้ทุกคนดูแลรักษาสุขภาพร่างกายกันด้วยครับผมนะครับผมทุกคนตั้งใจทำงานกันด้วยผมทุกคนยังไงก็ฝากกดไลค์ติดตามพวกเรากันด้วยนะครับผมทุกคนอู้ดอู้นะครับผมทุกคนฝากกดไลค์ติดตามผมกันด้วยนะครับสวัสดีครับ